งทะเบียนทางด้านหน้าแล้วนะคะที่อยากจะเรียนกับคณะกรรมการตลาดที่มาอบรมในวันนี้นะครับเพราะว่าเทศบาลเราโดยท่านยุคเรียนดีชาวสมุทรเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับตลาดเป็นอย่างมากของเรานั้นถึงแม้ว่าโลกจะพัฒนาไปอย่างไรก็แล้วแต่เทคโนโลยีเข้ามาอยู่บ้างอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าตลาดสดจะมีความสำคัญของสมุทรและการนำความแต่จะมีความสำคัญถ้าตลาดไหนยกระดับตัวเองขึ้นไปได้ตลาดนั้นจะได้ความประโยชน์เนี่ยตลาดมันมีความสำคัญต้องรู้ว่าเทศบาลมีวิสัยทัศน์ใหม่อยู่มันไม่ใช่แค่ตลาดที่มีคนมาเยอะมาซื้อของเยอะเราก็ตลาดน่าซื้อไม่ใช่แค่นั้นตลาดน่าซื้อมันมีเกณฑ์มาตรฐานที่มันอยู่ในโลกนั้นสูงสุดนั้นเขาพูดเรื่องอะไรบ้างการมาตรฐานของผู้ประกอบการเขาบอกเลยผมสร้างอาคารต้องแข็งแรงตลาดต้องมีตลาดต้องการตลาดพนักงานตลาดที่จะคอยดูแลตลาดและแล้วก็เป็นคนที่จะประสานติดต่อกับทางมาเทศบาลได้การพัฒนาตลาดนั้นไม่ได้เรียนครับแต่เมื่อเราตลาดเราเริ่มปรับเปลี่ยนแปลงรูปร่างตลาดที่จะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนจริงๆท่านยกพูดมาทำมาทั้งสองครั้งแล้วเริ่มหาผู้รับจ้างเข้ามาปรับปรุงในตลาดก็ท่านก็บอกว่าต้องให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยมันงานแต่งง่ายแล้วก็สื่อสารเป็นอย่างเองอย่างนี้นะครับตอนนั้นติดอะไรอย่างนี้นะครับเอาแค่พื้นๆนะครับแต่เนื้อหาในสไลด์จะเป็นข้อกฎหมายนะครับที่ผมคัดออกมาให้มันเข้าใจง่ายอย่างนี้นะครับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับเจตนาคุ้มครองเพื่อควบคุมเรื่องของตลาดอย่างเนี้ยขยะนะครับถึงแม้กรมอนามัยจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแต่กฎหมายฉบับนี้นะครับให้อำนาจกับใครครับเราเดินทำกิจกรรมช่วงบ่ายแล้วก็อยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะเดี๋ยวขอตั้งกติกากันก่อนตอนนี้ผมจะขอให้ทุกท่านเนี่ยเป็นเรียกแทนเป็นน้องๆดีกว่าเป็นน้องเนี่ยจะได้ทำกิจกรรมได้สนุกไงให้ผมลดอายุลดอายุเราทำกิจกรรมลดอายุจะลดอายุน่ะบางคนจะรู้สึกว่ากองคนนี้อายุทั้ง50ลดเหลือเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีเรียกว่าของเอ๊ะเราพูดวิบอย่างเงี้ยต้องตุ๋ยน้องหมาชอบใจบอกให้ทำสนุกเริ่มแรกเลยนะครับก่อนอื่นปรบมือหนึ่งครับเรียกว่าเก็บจังควายครับผมจังควายจังควายไม่รู้มีใครเป็นเด็กจริงๆไม่ได้เก็บควายครับอันหูนกใหญ่หรือไม้ใหญ่ครับแม่อันตัวใหญ่ตัวใหญ่โทษจังเลยได้ไหมฮะอะไรใหญ่อันน้องนกเล่าแต่นกที่ก่อนได้โอ้นี่ก็นกเล็กนี่นกใหญ่มะกอกมะละกอกล้วยลำไยเหลือเยอะจังวะแล้วไงก็ยังเหลือเยอะจัง
้องเห็นที่มาแก